สวัสดีครับ2ปีกว่าของสงครามในพามา่าซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไว้เยอะมากวิเคราะห์แบบเรียงตัวแต่ละกลุ่มว่าต้องการอะไรแนวโน้มของสงครามนี้จะเป็นอย่างไร ใครจะสู้หรือว่าใครจะไม่สู้กับพม่าแอดมินสรุปไปว่าชาติพันธ์นะครับไม่สามารถรวมตัวกันสู้กับพม่าได้เพราะว่าต้องการขีดปกครองพิเศษหรือว่าขีดปกครองตนเองนี้ะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจสาพ,พันธรัตนี้เท่าไหร่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงเห็นบางกลุ่มสู้บางกลุ่มไม่สู้ดูเหมือนว่าข่าวในพม่าจะซาสานิลงไปไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับ จนมีไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าพันธมิตรทางภาคเหนือก็จะมีขชินโกกักง้งปล่องแล้วก็อารักันรวมตัวการจัดการพรมาร่าแบบแตกกระเจิงพร้อมกับยึดพื้นที่ดีได้จํานวนมากนะครับนี่คือความพ่ายแพ้ของทหา,ารพม่านี่หรือไม่เพราะว่าเรื่องราวในครั้งนี้ทหา,ารพม่าแตกยับกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาประชาชนพมา่าอย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะว่ามีแค่สี่กลุ่มเท่านั้นที่สู้กับพมา่าทางตอนเหนือนีตอนนี้วะรัชชานเหนือรัชชานใต้แล้วก็ เมืองลาไม่ได้มาสู้ด้วยนะครับเพราะว่าลงนามหยุดยิงกับพม่าไว้แล้วก็ไม่คิดสู้มาตั้งแต่ที่แรกแล้วอันนี้พูดถึงทางเหนือเท่านั้นจะไม่พูดถึงรัฐกะเหรี่ยงนะครับกลุ่มที่สู้กับทหารพรม่าก็จะมี KIA ของกระชินอันนี้เป็นกองทัพใหญ่สุดประอองกับอารการมีกําลังน้อย ส่วนโกกั้งก็มีกําลังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีผู้สนับสนุนเยอะนะครับเป้าหมายของ4ี่กลุ่มนี้คืออะไรต้องการขีดการค้าขชินนี้ต้องการขีดปกครองตนเองเหมือนกับว่าเพราะว่าขชฉินมีทรัพยากรนี่มากมายทั้งเหมืองหยกแล้วก็ป่าไม้นะครับตอนนี้พม่าเข้าไปควบคุมดูแลอยู่ขชฉินต้องการสิทธิในการปกครองตนเองโกกังก็เช่นกันนะครับเพราะว่ามีชายแดนที่ติดกับจีนมีแนวท่อการ์ดต้องการเขตอิทธิพลเป็นของตนเองปะล่องหรือว่าตาอางเนี่ย นี้เป็นแค่พันธมิรของกระชินไปช่วยรบเพราะว่าปล่องมีพื้นที่ของตนเองอยู่ในรัฐฉานทางตอนเหนือแล้วนะครับส่วนอารักันหรือว่า AA เนี่ยจริงๆอยู่ในรัฐยะไย่ทางตอนใต้แต่ว่าส่งคนไปฝึกกับรัฐกระชินก็ต้องช่วยกระชินรบรัฐยะไย่ของอารักันเป็นแหล่งน้ํามันและก๊าซของจีนมีแบกดีพมา่าไม่กล้ายุ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูความต้องการแล้วมันเจรจากันได้อยู่แค่พมา่าเนี่ยจะยอมไหมเท่านั้นเองนะครับ ส่วนหลายคนอยากเห็นว่าสี่กลุ่มจะมารบเพื่อล้มรัฐบาลของทหารพรมาร่ามันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าขชิน่นโกกักง่งแล้วก็ปะลองเนี่ยคงไม่ออกนอกพื้นที่มารบกับทหารพรมาร่าเขตดใครเขตมันไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าจะให้มาช่วยรบมันไม่มีประโยชน์เพราะรัฐฉานเนี่ยไม่มีใครรบกับพมา่านิ่งกันหมดตัวใครตัวมันต้องการขตดปุกคอพิเศษเหมือนกับว่ากับเมืองลาเท่านั้นมันก็จบ มันอาจจะดับความหวังของใครหลายคนแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นนี่จริงๆแม้ว่าจะมีหลายกลุ่มสู้กับพม่าอยู่ในตอนนี้แต่ว่าล้วนอยู่ในเขตตัวเองไม่สามารถรวมตัวกันได้บางกลุ่มไม่สู้กับพม่าสหพันธรัฐมันก็ดูยากนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเรื่องเขตแดนระหว่างรัฐก็เป็นปัญหากันอยู่จ้องรบกันอยู่เหมือนกันปัญหามันเยอะมากต่อให้รัฐบาลทหารพม่าจบเกมไปชาติพันธุ์ก็ไม่จบมีปัญหากันอยู่ดีนะครับ แต่ข่าวพาม่าพ่ายแพ้ทางตอนเหนือหลายคนนิสะใจไม่น้อยรวมถึงตัวของแอดมินด้วยนะครับตอนนี้รบกันมา19วันยึดฐานของทหารพาม่าได้แล้ว144แห่งฝ่ายต่อต้านทหารพาม่ามีกำลังใจขึ้นเยอะแต่ว่าจะถึงขั้นล้มรัฐบาลทหารพาม่าได้หรือไม่มันก็มีโอกาสนะครับถ้าทุกกลุ่มเนี่ยรวมตัวกันสู้แต่ว่าวันนี้บางกลุ่มไม่สู้แล้วก็มีไม่น้อยนะครับรอเจรจากับพาม่านี่อย่างเดียวมันก็ยากมาก ว้ากับเมืองลานี่สบายตัวไปแล้วอันนั้นเข้าใจได้คนที่ไม่สู้ก็ต้องทําความเข้าใจนะครับเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกัน ตอนนี้พาม่าพยายามโจมตีทางอากาศเนี่ยเป็นการตอบโต้ต้องรอดูว่าจะมีการเจรจานี้หรือเปล่าพาม่าพยายามสู้เพราะท่าขจิ่นแยกตัวได้พาม่านี่เสียเยอะนะครับและต้องดูท่าทีคนที่ไม่สู้กับพาม่าว่าจะตัดสินใจนี่อย่างไรนั่งดูต่อไปหรือว่าปลุกใจขึ้นมาสู้แต่ว่าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเสี่ยงในตอนนี้